โอเคสวัสดีน้องๆเด็กๆและผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำแอนิมอลซีรีส์นะถึงบอกว่าแอนิมอลก็เถอะนะแต่ว่ามาเป็นชุดไดโนเสาร์นะครับมาแบบใส่หลอดพลาสติกนะแต่มางวดนี้มาเป็นแบบหลอดพลาสติกอาร์ซีเลียนนะครับคือแบบไม่มีหัวไดโนเสาร์ด้วยนะมันเป็นแบบไดโนเสาร์นะพลาสติกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมดูแล้วมันเหมือนพลาสติกอะเดี๋ยวเทออกมาก่อนนะมันเป็นหลอดนะหลอดอัดพอดีเลยมันก็เลยเทยากนิดนึงอ่ะหมดแล้วโอ้เป็นยางครับเป็นไดโนเสาร์ยางนี่ไงชุดนี้รู้สึกว่ามีมาให้อย่างละคู่นะนี่ไงครับมาให้อย่างละคู่นะหลายตัวหลายแบบด้วยอันนี้ก็จะเป็นพาราซอลโลโลพัสนี่ครับมาให้อย่างละคู่เป็นยางนะครับชุดนี้มาเป็นยางหมดเลยตัวนี้มีคู่มันหรือเปล่าเนี่ยมีอยู่ยังไงมีคู่มันอยู่มาเป็นแบบคู่นะอันนี้ก็ไดเมโทโนดอนมีคู่ไหมมียังไงครับแสดงว่ามาให้อย่างละคู่นะเนี่ยตัวนี้อันนี้ก็ไทเซราท็อปมาให้เป็นคู่เหมือนกันนะชุดหนึ่งมาให้เยอะอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นบอนโตโซรัสครับหมอให้เด็กๆนะมากกว่า3ขวดขึ้นไปเล่นเพราะว่าไดโนเสาร์เป็นยางนะครับตัวเล็กไปหน่อยนะอันนี้ก็สเตโกครับสเตโกโซรัสนะหางหนามมาเป็นแบบคู่เลยให้เด็กเล่นได้พาราซอลโลพัสโอ้ทำแล้วอ่ะสุดท้ายก็เป็นแองคิโอโซรัสนะมีคู่ไหมเนี่ยรู้สึกจะไม่มีนะแองคิโอโซรัสไม่มีคู่แล้วก็จะมีก้อนหินพลาสติกกับต้นไม้มาให้นะครับเป็นฉากนะได้เยอะอยู่นะชุดนี้ผมว่าหาซื้อให้ตาตลาดนัดนะครับนะผมซื้อมา30บาทได้เยอะอยู่นะถ้าเห็นเป็นกองๆมีหูหิ้วสายอย่างนี้เราก็ใช่เลยครับอ่ะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับ